เตือนภัยสำหรับบรรดาพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยนะฮะโดยเฉพาะร้านขายของชำเนี่ยเหตุการณ์นี้ถึงแม้ว่าทางร้านจะมีกล้องวงจรปิดถึง9ตัวแต่ต้องตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าคนร้ายเนี่ยเป็นโจรไม่กลัวกล้องเลยนะครับมีการไปทำทีซื้อของในร้านพอเจ้าของร้านเผลอก็ไปหยิบกระเป๋าสตางค์จากลิ้นชักมาแล้วก็หลบหนีไปเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยครับเนี่ยครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับภายในร้านขายของชำที่อำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีบันทึกเหตุการณ์คนร้ายรายนี้เป็นชายรูปร่างผอมสูงผิวคล้ำสวมเสื้อแขนยาวเนี่ยนะฮะกางเกงยีนใส่แว่นดำมีผ้าขาวม้าคาดเอวด้วยทำทีว่าเข้ามาซื้อของก่อนที่จะอาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านเนี่ยเผลอหยิบเอากระเป๋าเงินในลิ้นชักแล้วก็รีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับเรื่องนี้เจ้าของร้านก็คือคุณอนัททองพัฒน์เนี่ยอายุ63ปีเล่าแบบนี้ครับว่าตอนเกิดเหตุเป็นตอนเช้าช่วงเช้าเธอเนี่ยอยู่กับพนักงานในร้านอีกคนหนึ่งนะครับคนร้ายเนี่ยพูดออกสำเนียงใต้แต่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนทำทีเข้ามาซื้อนมถั่วเหลืองไปขวดนึงแล้วก็ไปนั่งดื่มจุดที่รถจักรยานยนต์ข้างหน้าร้านนะฮะแต่ถ้าเกิดดูจากในภาพร้านที่เขาดื่มเนี่ยตาเนี่ยเขาก็มองมาในร้านนะมันคอยเหลือบมองอะนะพยายามดูจังหวะนี่ค่ะเหมือนมาสังเกตการดูลาดเราอะอันนี้คือซื้อไปแล้วนะดื่มไปแล้วนี่มาที่ลิ้นชักเปิดเอากระเป๋าที่เอาไปแล้วเอาไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพอเอาไปแล้วเราจะเห็นว่าเขาหายไปจากกล้องวงจรปิดเพราะว่าเขาทำทีเดินไปที่ตู้แช่ไปหยิบโสมมาหนึ่งขวดทำทีเหมือนว่ากินนมเสร็จแล้วกินโสมอีกขวดนึงแล้วก็จ่ายเงินให้กับคุณป้าไปแล้วก็หายไปเลยค่ะคุณป้าก็บอกว่าเห็นว่านะว่าเป็นรถจักรยานยนต์นะแต่ว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถขับหลบหนีไปตัวเองตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องละค่ะมารู้ตัวอีกทีคือ6โมงเย็นเข้าแล้วเพราะว่าจะเอากระเป๋าตังค์เนี่ยมาเก็บเงินก็เลยอ่ะเดือดร้อนแล้วหายไปไหนก็เลยบอกให้ลูกเปิดกล้องวงจรปิดดูพอดูเท่านั้นแหละรู้เลยละค่ะว่าโจรเนี่ยมาขโมยเอาเงินไปแล้วนะคะด้วยเรื่องนี้ค่ะลูกสะใภ้เขาก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็มาให้ดูตอนนี้ก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.พุนพินแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะตอนนี้ตำรวจก็รอออกหมายจับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอะค่ะพี่เรามองณเวลานี้นะคะพวกเศรษฐกิจอย่างเงี้ยค่ะพี่การลักเล็กขโมยน้อยมันก็ค่อนข้างที่จะทำกันได้ง่ายนะคะเพราะว่าเนื่องจากเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยถ้าเกิดยังควบคุมปัญหาตรงนี้ไม่ได้อะค่ะพี่เหตุการณ์ต่อไปก็อาจจะเกิดขึ้นกับคนหลายๆคนนะคะไม่ใช่แค่ที่บ้านเราอย่างเดียวอาจจะว่าบ้านถัดๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะโดนกันไปเรื่อยๆค่ะพี่เราก็อยากให้เขาจับได้เร็วๆใช่ค่ะอยากให้ตำรวจดำเนินการเร็วๆค่ะณตอนนี้ค่ะสุดท้ายคนร้ายได้กระเป๋าไปในกระเป๋าเนี่ยมีเงินประมาณ 20,000 บาทเลยนะครับแล้วก็ขอให้ตำรวจเนี่ยจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วก่อนที่จะไปทำกับร้านอื่นต่อไปเพราะพฤติกรรมคือไม่มีความเกรงกลัวเลยทั้งๆที่ในร้านเนี่ยมีการติดกล้องวงจรปิดไปถึง9ตัวแต่คนร้ายยังกล้าขโมยเงินไปแบบนี้นะครับค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง